มุนเฮโลใช่ไหมใช่สมุนของเฮโลเปล่าเปิดหมวกนี่หมวกอยู่นี่ชุดเซ็ตเรามาแล้วค่ะว้าวได้ชุดปิกนิกแล้วไปปิกนิกกันเลยตามพวดไปเลยทุกคนนี่ทางเข้าว้าวมารับเก้าอี้ในที่จุดนี้นะคะเราต้องชำระเงินอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะนี
าเหมาร้านเดี๋ยวเราจะมาดูเต็นท์นี้ดูนะคะดูสิอ๋อเต็นท์นี้เอาไว้มารับขนมปังใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราหาที่นั่งเสร็จเดี๋ยวเราจะมารับขนมกาแฟเดี๋ยวเราไปรับอาหารด้วยป่ะอ้าวก็มาดูปั่นกาแฟอ้าวสองคนปั่นกาแฟวันนี้จะได้กินไหมอ่ะอ๋อบดกาแฟเออนี่เรากำลังทำกาแฟดริปกินเองใส่น้ำมาต้มดูทรงมีความสนุกในการบดกาแฟมากทุกคนใส่น้ำจะต้องจับใส่กาแฟนี่มีนมด้วยไงนะน่ารักเลยว้าวนมเกลือนี่มันตีได้เลยใช่ไหมพี่นมน่ารักเทหมดปวดแล้วก็ฉันขอตีนมได้ไหมไม่ก็เห็นแต่ผู้ชายชอบตีนมอ่ะผู้หญิงก็อยากตีนมมั่งปั่นหมดยังเยอะเหรอวะไอ้ที่ตัดแก่นะใส่ไปหน่อยใหญ่ไหมอ่ะโหสมัครมึงสโลไลฟ์สโลไลฟ์สโลไลฟ์โอ้ไม่ต้องรีบอยู่ทั้งวันน่ะเอออันนี้มาซ้อมบูทแคมป์ก่อนเพื่อที่จะไปกางเต็นท์จริงวันพรุ่งนี้อ๋อต้องเปิดเหรอให้มันดันขึ้นใช่ไหมโอเคมารับของอ้าวครับผมอันนี้แซนด์วิชค่ะอย่างเดียวใช่ป่ะขอบคุณครับแซนด์วิชอ้าวโอ้ผักล้วนออร์แกนิกสุดYeah.
โอเคแล้วหนึ่งบาทเดี๋ยวจะมาลองชิมกาแฟดิฟที่บ้วยทำนะคะทุกคนว่าเป็นรสชาติยังไงนี่ได้มาแล้วกาแฟดิฟรสชาติจะเป็นยังไงดอกลองชิมกันหวานใส่ลับนี่พาเอมาบูธแคมป์ครั้งแรกเป็นไงบ้างคะบูธแคมป์ครั้งแรกยอดครับมากันแค่เองได้บรรยากาศที่นี่ก็จะมีมินิเวิร์กช็อปด้วยนะคะก็เขาจะเปิดตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นนะคะจะมีทำแอคเซสซอรี่แล้วก็ต่างๆมากมายทำดอกไม้อะไรแบบนี้นะคะทำหมวกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในนะคะนี่ก็จะเป็นบูธทำกิจกรรมนะคะนี่ร้อยลูกปัดทำหมวกนี่ทำถุงผ้ามีระบายสีด้วยนะคะทุกคนโอ้เย็บปักถักร้อยก็มีนะคะโอ้สวยงามมากค่ะก็คือถ้ามีเด็กๆอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเพื่อนๆแบบนี้นะคะมาก็มีกิจกรรมให้ทำนะคะก็คือแบบไม่น่าเบื่อเลยนะคะโอ้ยน้องแมวน้องหมาน่ารักมากเลยค่ะนี่ดอกไม้สวยงามค่ะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะกิจกรรมที่แบบใกล้ๆบ้านนะคะมาเป็นบูธแคมป์มานั่งจิบกาแฟทำกาแฟดริปทานเองนะคะทุกคนที่นี่ก็แบบใกล้ๆเรานะคะไม่ต้องออกไปถึงต่างจังหวัดเนาะที่นี่ก็อยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะคะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายให้ทำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้อยลูกปัดจัดดอกไม้ทำกระเป๋าหรือไม่จะเป็นแบบพวกเย็บปักถักร้อยคือมีหมดเลยนะคะโอ้ที่นี่บรรยากาศดีด้วยนะคะไม่ร้อนด้วยสวัสดีค่ะวันนี้ขันกับบ้วยก็มาอยู่ที่Hello Craft and Picnic นะคะซึ่งอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะคะซึ่งอยู่ในซอยลับมากเลยนะคะทุกคนแต่ก็เป็นสถานที่ที่ทุกคนจะ
ชอบมาเขาเรียกว่ามาอะไรอ่ะมาแคมปิ้งแบบไม่ต้องพกแคมป์ใช่มาแคมปิ้งไม่ต้องพกเต็นท์มาใช่ค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นบูธแคมป์นะคะแล้วก็มาแคมปิ้งกันแล้วก็มาดื่มกาแฟมาทานขนมทำกาแฟเองอะไรแบบนี้นะคะกาแฟมีกิจกรรมให้เล่นก็มีกิจกรรมมากมายนะคะสำหรับที่นี่ใช่ค่ะเช่นมีร้อยลูกปัดนะคะทำถุงผ้านะคะแล้วก็มีครับอะไรอ่ะครับเขาเรียกครับครับครับน้องหมาครับเป็นรูปต่างๆก็มีนี่ซึ่งเด็กๆนะคะก็จะชอบนะคะสามารถมาทั้งครอบครัวได้เลยนะคะเป็นแคมปิ้งเล็กๆที่ไม่ต้องไปถึงต่างจังหวัดนะคะทุกคนในกรุงเทพก็มีช่วงนี้กำลังฮิตแคมปิ้งกันใช่ค่ะเพราะเป็นหน้าหนาวใช่แล้วถ้าใครสนใจนะคะมาได้ที่พุทธมณฑลสาย2นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะคะเพราะว่าที่นี่บอกเลยว่าสวยมากแล้วก็บรรยากาศดีมากนะคะเช้าเย็นๆก็ได้ค่ะ ตอนเย็นอย่างนี้นะคะก็จะมีแบบเขาจะเปิดถึงทุ่มครึ่งใช่ไหมคะทุกคนเขาก็จะมีแบบเปิดไฟแบบสวยงามมากเลยนะคะแต่ทีนี้ขันกับบ้วยก็คือมากันตอนเช้านะคะบรรยากาศมาเปิดร้านใช่มาช่วยเขาเปิดร้านตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าที่นี่เปิดตั้งแต่10โมงเช้านะคะจนถึงทุ่มครึ่งเลยนะคะสามารถมากันได้เลยนะคะทุกคนค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของหันกับบ้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์กันในคลิปหน้านะคะเราจะไปกางที่ไหนเพื่อนๆอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ Why don't we